านผู้ชมคะขณะนี้เราก็มาถึงหุบป่าตาลแล้วค่ะน่าจะมีมาคุเทศนำทางเราไปเที่ยวชมป่านะคะจะเป็นยังไงตามไปเลยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของหลังคาถ้ำที่ไม่เกิดการยุบตัวลงมานะจึงยังคงสภาพถ้ำมันเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราแค่ไปแค่โซนนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นถ่ายรูปแล้วก็วนกลับไปทางซ้ายเห็นไหมฮะหุบป่าตาดตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลทุ่งนางามมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ถ้ำนี้ค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศลหลวงพ่อทองหยดเจ้าอาวาสวัดถ้ำทองเมื่อปีพ.ศ. 2522ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์แปลกและมีพันไม้หายากเช่นเต่าร้างเปล่าคัดเขาเร็กเป็นต้นหุบป่าตาดอยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนทางเดินเข้าหุบป่าตาดมืดสนิทแต่เดินไม่นานจะถึงปล่องขนาดใหญ่ที่แสงสาดส่องลงมาและจะพบป่าตาดต้นตาดเป็นต้นไม้ดึกดำบรรตระกูลเดียวกับปาล์มซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรลักษณะคล้ายป่าดงดิบความชุ่มชื้นสูงเราจะขอกล่าวประวัติความเป็นมาของหุบป่าตาดสักนิดหนึ่งหุบป่าตาดเป็นเขตซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนนะครับในปัจจุบันนี้อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนซึ่งขึ้นกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธรรมทูลประกาศขึ้นมาเมื่อวันที่4 มีนาคม 2542มีพื้นที่ทั้งหมด 13,052 ไร่มีแหล่งท่องเที่ยว2ที่ด้วยกันคือหุบป่าตาดทางด้านหน้าของเรานะครับหุบป่าตาดปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยได้นำโรงงานซีนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับมีความสวยงามอลังการลักษณะคล้ายป่าในยุคจูราสสิกนะครับนะซึ่งโอบล้อมด้วยภูผาอยู่ในภูเขาหินปูนซึ่งภูเขาเนี้ยเราจะมีการสำรวจพบพวกซากฟอสซิลนะเป็นบางชนิดอยู่ในพวกไฟลัมพวกมอลัสก้าหรือแบคิโอพอดซึ่งสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนนะครับแหล่งน้ำซึ่ง อยู่ในยุคของเพอร์เมียนนะครับยุคเพอร์เมียนเนี่ยปัจจุบันนี้มีอายุอยู่ในช่วง250ล้านปีถึง280ล้านปีนะครับ